สวัสดีครับผมวัดมงในสยามนะครับวันนี้เราได้มาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและที่สำคัญนะครับในปีนี้เราขอพูดถึงส่วนที่สำคัญของส่วนของภาคประชาชนนะครับซึ่งได้รับรางวัลและเป็นท่านเดียวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องขอเรียนถามนะครับท่านพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตานะครับท่านเป็นรองผบ.ตร.และที่สำคัญนะครับท่านเป็นประธานในการมอบรางวัลครั้งนี้ท่านครับขอเบื้องต้นนะครับขอเรียนท่านเกี่ยวที่มาที่ไปของพิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ครับผมครับเนื่องในวันตำรวจของทุกๆปีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและประชาชนที่ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจแล้วก็ในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัชวินสุรเศษนะครับเป็นประธานกตตรของบก.กองคับการตรวจนครบาลเหนือนะครับก็ในส่วนนี้ก็ทราบว่ากว่าจะได้รับโล่รางวัลในวันนี้หรือว่าโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้คุณชัชวินก็ได้ให้การช่วยเหลือตำรวจมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นประธานกตตรในระดับประธานนิติตำรวจแล้วก็มาเป็นประธานกตตรในระดับกองคับการตำรวจนครบาลเหนือก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนตำรวจมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องถือว่าเป็นประชาชนเป็นนักธุรกิจตัวอย่างนะครับที่นอกเหนือจากทำธุรกิจถึงแม้จะมีเวลาน้อยแต่ก็ยังมาให้การสนับสนุนกิจการของตำรวจทำให้ตำรวจนั้นมีขวัญกำลังใจในการทำงานและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดและก็สุดความสามารถให้เป็นตำรวจในหัวใจของประชาชนตำรวจจะเป็นตำรวจในหัวใจของประชาชนได้ก็ต้องได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนครับและก็ต้องขอขอบคุณทางคุณชัชวินสุรเศษนะครับที่ได้เป็นกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพื่อความสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมากที่สุดและนั่นแหละครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนโดยรวมได้รับการบริการจากตำรวจที่ดีและตำรวจก็จะให้บริการประชาชนตรงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีพลเมืองต้นแบบที่รับผิดชอบต่อสังคมและก็ช่วยเหลือกิจการตำรวจครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันนึงครับเป็นวันที่สำคัญนะครับเป็นวันอันทรงเกียรติยศอันทรงคุณค่านะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งสร้างคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในส่วนด้านสังคมต่างๆนะครับวันนี้นะครับมีภาคเอกชนนะและเป็นภาคเอกชนรายเดียวด้วยนะครับที่เข้ารางวัลรับรางวัลในครั้งนี้นะครับเอ่ยนามเลยดีกว่านะครับท่านดร.ทัชวินสุรเศษนะครับท่านเป็นที่ปรึกษารองผบ.ตร.นะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานกตร.บก.1และก็ประธานกตร.สนชนะสงครามและยังมีอีกมากมายครับที่ยังกล่าวไม่หมดนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้ครับท่านอยู่กับเราแล้วครับข้างๆเรานี่เองครับเอาอย่างนี้ครับท่านขอเรียนถามท่านง่ายๆเลยครับท่านรู้สึกยังไงกับรางวัลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมครับสวัสดีครับผมดร.ทัชวินสุรเศษนะครับที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับประธานกตร.บก.1นะครับที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่ปรึกษากองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ191นะครับวันนี้เป็นวันแห่งเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจนะครับของตำรวจนะครับทั่วประเทศนะครับและพลเมืองนะครับพลเมืองดีที่ช่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดร.วิริยชัยทรงเมตตานะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับรับใช้ท่านวิรชัยนะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่ท่านจับโจรกรรมเพชรนะครับเป็นโจรระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มาถูกจับได้ด้วยท่านรองผบ.ตร.ท่านวิรชัยนะครับจับแล้วก็ได้มาให้ทางผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเพชรอยู่ด้วยนะครับได้ตรวจสอบว่าคืออะไรจนขยายผลนะครับจับกุมนะครับและยึดทรัพย์ทั้งแก๊งเลยนะครับเป็นชื่อเสียงของตำรวจไทยที่สร้างไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นแก๊งที่ใหญ่มากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสรับใช้ท่านวิรชัยในหลายๆเรื่องนะครับนั่นเป็นผู้ที่สร้างกุศลนะครับเป็นผู้ทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนะครับช่วย
หลือให้ทุนการศึกษานะครับทำนุบำรุงพระนะครับพระปริยันวัดปริยันนะครับท่านต้องถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของตำรวจนะครับทั่วประเทศนะครับที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเห็นนะครับความดีเด่นนะครับในสาขาต่างๆนะครับจึงจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจนะครับและพลเมืองที่ช่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดร.วีระชัยทรงเมตตาอีกครั้งนะครับได้ร่วมกับท่านวีระชัยนะครับไปช่วยเหลือที่น้ำท่วมใหญ่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยท่านวีระชัยเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยนะครับที่ออกส่งกำลังไปช่วยนะครับคืออย่างที่เรียนว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นการปราบปรามครีมผิดหมายนะครับอันนี้เนี่ยที่มีผู้เดือดร้อนและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านทำให้ประชาชนชาวไทยนะครับหลายๆเรื่องครับที่ท่านวีระชัยได้สร้างขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างของข้าราชการตำรวจที่ดีเยี่ยมนะครับที่ได้สร้างสิ่งดีๆนะครับให้วงการตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศกับขอบพระคุณครับท่านครับ